เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่องซิสู่เท่ามหากาลครับเป็นเรื่องราวในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2คุณลุงรักสงบคนหนึ่งขุดเจอทองก้อนโตและระหว่างที่ลุงกำลังเอาทองไปขึ้นเงินที่ธนาคารเขาก็ได้พบกับกลุ่มทหารนาซีใจเกเรที่เข้ามาทำร้ายรังแกลุงปลุกให้ปีศาจกระหายเลือดในตัวลุงตื่นขึ้นแล้วออกล่าพวกนาซีที่มารังควานลุงจนเละเป็นขี้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปคุณลุงจะฆ่าโหดขนาดไหนต้องไปติดตามในซีซูเท่ามหากาลครับก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทางค่าย Sony Picture Highland ครับที่เชิญผมเนี่ยไปรับชมในรอบสื่อมานะครับเรามาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันดีกว่าอย่างแรกที่ผมชอบจากซีซูเนี่ยคือเรื่องของความเป็นหนังสงครามแต่ว่าเล่าเรื่องผ่านมุมมองของตัวละครตัวเดียวคือพระเอกแบบมันจะเป็นฟิลหนังแบบซูเปอร์ฮีโร่อีสอะครับแบบตัวละครเอกเนี่ยมึงจะเทพๆโหดแล้วก็มีพลังวิเศษบางอย่างถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบเวอร์เป็นฮีโร่ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีพลังวิเศษแบบฟิลแบบแรมโบ้อะคุณฟิลแบบแรมโบ้ก็เรียกแนวนี้ว่าซูเปอร์ฮีโร่อีสซึ่งหนังเนี่ยก็สามารถเล่ามาได้ค่อนข้างสนุกเลยคือโอเคล่ะมันจะมีความเบียวๆเวอร์ๆอยู่แต่ว่าผมว่ามันโอเคนะฮะเพราะว่าหนังเนี่ยมีความจงใจเล่าเรื่องคล้ายๆคอมิกเหมือนหนังสือการ์ตูนฝรั่งแบบตัวละครไม่ได้พูดเยอะไดอะล็อกเป็นช่วงๆแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันก็มีข้อเสียเหมือนกันครับซึ่งผมเนี่ยจะเอาไว้พูดในพาร์ทที่ไม่ชอบนะครับอย่างต่อมาคือหนังเรื่องนี้เนี่ยแทบไม่มีบทพูดเลยครับไดอะล็อกในเรื่องเนี่ยถ้าเอามาจดใส่ A4 เนี่ยพอนะฮะคือแบบถ้าจดบทพูดใส่ A4 อ่ะเผลอ A4 แม่งเหลือด้วยครับแต่ว่าหนังเนี่ยเล่าเรื่องได้ดูรู้เรื่องนะฮะมันเล่าผ่านภาพสัญญาต่างๆเป็นหลักโดยเฉพาะเรื่องของงานภาพเนี่ยหนังใช้การเล่าเรื่องผ่านภาพเยอะมากต้องชมว่างานภาพเรื่องนี้สวยมากครับแล้วก็มันมีการจัดองค์ประกอบภาพวิธีการเล่าเรื่องผ่านภาพที่ผมว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้ทำได้ดีมันเล่าความดราม่าของตัวละครเล่าภาวะสงครามผ่านภาพทุกอย่างแม่งผ่านภาพเลยแต่หลอกเนี่ยมีเฉพาะแบบพวกนาซีพูดกันนิดหน่อยอะซึ่งผมชอบอะไรประมาณนี้เพราะว่าเราไม่ต้องรับข้อมูลผ่านคำพูดเยอะเรารับข้อมูลผ่านภาพเลยแล้วก็มันทำให้หูเราไปโฟกัสกับเสียงรอบข้างบรรยากาศของหนังได้ดีมากซึ่งบรรยากาศพวกซาวต่างๆเนี่ยหนังก็ทำได้ดีเช่นกันครับแล้วก็ถึงบทพูดจะไม่เยอะแต่หนังก็สามารถเล่าเรื่องของปูมหลังตัวละครพระเอกถึงจะแบบไม่ได้พูดเยอะก็ตามแต่ว่ามันก็ทำได้ดีครับทำให้เราเข้าใจหัวอกพระเอกว่าทำไมถึงเป็นคนอย่างนี้แล้วก็เล่าเรื่องของแรงผลักดันของตัวละครทั้งพระเอกแล้วก็ฝั่งนาซีได้ค่อนข้างดีมันไม่ได้เล่าอะไรหวือหวามากมายหรอกไม่ลึกอะไรมากแต่ปุ๊บโอเค make sense เข้าใจว่าคุณทำอย่างนี้ทำไมและตัวละครเนี่ยมันจะมีความแบบเป็นคนอยู่คือมีความแบบจองหองทิฏฐิแต่ในขณะเดียวกันก็มีความกลัวภายในจิตใจอยู่ซึ่งผมว่าหนังเนี่ยสามารถเล่าตรงนี้ได้ดีมากๆไม่ได้แบบนาซีมึงเร็วคนตลอดเวลาโอเคครับแม่งเร็วจริงๆในหนังนะแต่ว่ามันก็มีมุมที่แบบกูก็กลัวเป็นต้องบอกอย่างนี้ไปดูเองไม่พูดเยอะสปอยครับอย่างต่อมาที่ชอบคือหนังเนี่ยมันไล่ระดับการเล่าครับจากแบบเบาๆเลยค่อยๆให้เห็นแบบนาซีปุ๊บไปเรื่อยจนถึงจุดหนึ่งครับหนังแม่งเหมือนให้เราเป็นตัวละครลุงอ่ะแล้วคือลุงค่อยๆเห็นความที่แบบปมในใจไปเรื่อยแล้วจุดหนึ่งแม่งแบบโอ้โหมันคือการค่อยๆไล่ระดับความคลั่งแค้นของลุงเว้ยจนถึงจุดหนึ่งมันปุ๊บแล้วเราก็แบบเชี่ยกูพร้อมกับมึงแล้วซีซูไปซัดแม่งกันแล้วก็พาคนดูสู่คลายแม็กซ์ที่มันชิบหายแล้วก็โคตรสะใจเลยครับเรียกได้ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเล่าไล่ระดับความเข้มข้นของคอนฟลิกต์ได้ค่อนข้างดีเลยครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของแอคชั่นครับแอคชั่นในหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เยอะครับแล้วก็ส่วนตัวคิดว่าไม่ได้จุใจขนาดนั้นมันไม่ใช่หนังแอคชั่นแบบนอนสต็อปขายแอคชั่นสะใจจะเดือดแบบบ้าบอเหมือนในตัวอย่างแต่ว่ามันเป็นหนังที่แอคชั่นเนี่ยเดือดเรียลหนักแน่นดิบถ้าใครคิดไม่ออกฟิลประมาณแรมโบ้ภาค5แต่ว่ามันจะไม่ใช่แบบแอคชั่นซีเควนซ์อัดขนาดนั้นอย่างแรมโบ้ภาคสุดท้ายอะ The Last Blood อะมันจะเป็นแบบแอคชั่นซีเควนซ์อัดตอนท้ายเยอะๆแต่อันนี้มันจะมีการลายทางไปแล้วสุดท้ายคือซีนที่ผมว่าทำได้ดีตอนจบนะคือแบบโอ้โหแม่งมันมากๆตอนซีเควนซ์ท้ายที่เป็นแอคชั่นคือต้องเข้าใจก่อนว่าหนังเนี่ยมันไม่ทุนสูงครับแล้วพอเล่าสเกลประมาณนี้ถือว่าทำได้ดีแล้วและแอคชั่นประมาณนี้ถือว่าโอเคสำหรับผมนะไม่ได้รู้สึกว่าแบบอุ้ยหนังแย่จังเลยไม่รู้สึกแค่แบบสนุกดีแต่ว่าอาจจะยังไม่แบบเต็มอิ่มขนาดนั้นครับเดี๋ยวพูดในพาร์ทที่ไม่ชอบอีกทีแล้วกันถึงแม้ว่าแอคชั่นของหนังเนี่ยจะไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่าจังหวะทริลเลอร์จังหวะเสียวแบบโหทำได้ดีมากโดยเฉพาะทริลเลอร์เนี่ยมันจะมีฉากที่แบบตัวละครวิ่งฝ่าลงระเบิดหมาวิ่งหนีกระสุนหมาฝ่าลงระเบิดคือแบบแม่งลุ้นมากเพราะว่าลุงแม่งก็แบบคนคนนึงอ่ะถึงแม้ว่ามันจะอืดๆก็ตามแต่ว่าภาพรวมอ่ะแกก็เจ็บได้แกก็โดนยิงได้เว้ยทำให้เรารู้สึกลุ้นกับแกได้แล้วก็ฉากเสียวคือหลังเรื่องนี้ว้าวแค่กระสุนอย่างเงี้ยแล้วคือหนังแม่งขยี้มากครับถ้าใครกลัวฉากแบบทำแผลกลัวเลือดเนี่ยจะดมสำคัญฮะพวกจะดมซะหนังแม่งแบบขยี้ซูมแค่กระสุนโอ้โหแล้วก็วิ่งฝ่าดวงกระสุนโดนยิงคุมมึงเสียวมากๆแล้วจะมีฉากหนึ่งที่แบบตัวละครต้องเอาชีวิตรอดจากบางสิ่งบางอย่าง
ทำให้เขาเนี่ยต้องทำร้ายตัวเองบางอย่างแล้วกันคือแม่งโอ้โหฉากนี้คือแม่งเสียวมากอะแบบโอ้โหแบบผมแบบจิกเบาเรียกได้ว่าฉากเสียวๆเรื่องนี้เนี่ยทำได้ดีมากๆครับอย่างต่อมาที่ชอบคือหนังเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันทุนต่ำนะฮะทุนไม่ได้สูงอะไรแต่ว่ามันสามารถคุมสเกลงานได้ดีคุมวิธีการเล่าได้ดีทำให้มันดูแบบไม่น่าเกลียดอะมันดูสนุกแล้วก็มีเสน่ห์ในแบบของมันครับซึ่งถือว่าถ้าใครอยากดูแบบวิธีการทำหนังให้แบบเล่นใหญ่ๆหน่อยแต่ว่าทุนไม่เยอะมากเนี่ยลองดูเรื่องนี้ก็ได้ครับผมว่ามันกำลังโอเคนะคือแบบมองว่าทุนมันไม่ได้แบบเวอร์อะมันเหมือนหนังแบบเกรด B หนังเค้าอะแต่ว่ามันเล่าได้สนุกแล้วก็มีวิธีการเล่าที่สร้างสรรค์ใช้ความจำกัดของตัวเองอะได้ค่อนข้างคุ้มค่าอยู่นะครับอย่างต่อมาที่ชอบและต้องชมมากๆคือเรื่องของเสียงสกอร์ซาวด์เอฟเฟคดีมากแล้วคือดูในโรงเนี่ยเสียงมันแบบไอ้เชี่ยคืออยากกูดู IMAX อ่ะคือดูโรงธรรมดานะครับแต่ว่าเสียงคือกระหึ่มมากเป็นหนังที่เราดูสตรีมมิ่งก็ได้แต่ว่าคิดว่าดูในโรงเนี่ยอรรถรสดีกว่าครับนอกจากซะว่าบ้านคุณน่ะแม่งจะเป็นโฮมเธียเตอร์แบบโรงหนังอ่ะแต่มันก็ไม่เหมือนกันอยู่ดีเพราะมิกซ์เสียงโรงน่าจะดีกว่าอยู่แล้วครับแล้วคือเสียงเครื่องบินบินผ่านหัวเราเสียงรถถังทุกอย่างมันเหมือนกับเราอยู่ตรงนั้นจริงๆอ่ะครับถือว่าหนังเนี่ยมีการซาวด์ดีไซน์ที่ดีมากๆแล้วก็สกอร์ของหนังเนี่ยเดือดเป็นสกอร์ที่แบบมีฟิลแบบยุโรปฟินแลนด์อ่ะแล้วก็มีสกอร์แบบสงครามปนกันนะครับซึ่งไอ้สกอร์พวกนี้สามารถบิ้วอารมณ์คนดูได้ดีมากทั้งความฮึกเหิมทั้งความแบบเศร้าหดหู่สะเทือนใจถือว่าสกอร์ในหนังเรื่องนี้เนี่ยเจ๋งแล้วก็เกินคาดมากครับอย่างต่อมาที่ชอบมากและไม่คิดว่าหนังจะทำได้คือเรื่องของการเล่าความโหดร้ายของสงครามด้วยความที่หนังเนี่ยมันเซตอัพอยู่ช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ช่วงที่นาซีเนี่ยกำลังถอยทัพกลับประเทศหนังเนี่ยมันสามารถเล่าสงครามได้แบบไม่ได้เล่าผ่านสนามรบเว้ยเล่าผ่านประชาชนทั่วไปซึ่งไอ้เหี้ยสะเทือนใจใช้ได้นะครับแล้วก็แบบเรื่องของสงครามในหนังเนี่ยมันไม่ดูพยายามยัดเย้ขนาดนั้นนะครับมันเล่าผ่านตัวละครพระเอกที่ไปเจอซึ่งถือว่าเป็นวิธีการเล่าที่ดีแล้วก็ทำให้เราอินกับมันได้เพราะว่าเราเนี่ยถูกสติ๊กกับพระเอกเหมือนกับว่าตัวละครพระเอกเนี่ยแทนการมองเห็นของคนดูทุกคนนะครับก็มาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างครับอย่างแรกเลยคือหนังเนี่ยมันเล่าเป็นแชปเตอร์ฮะแบบแชปเตอร์1แชปเตอร์2แชปเตอร์3ปัญหาคือมันไม่ต่อเนื่องครับคือมันน่ารำคาญนะแม่งแบ่งแชปเตอร์ประมาณ 6-7 แชปเตอร์แล้วคือหนังนั่งแค่ชั่วโมงครึ่งอะคุณแป๊บเดียวมันก็ขึ้นแชปเตอร์1แป๊บเดียวมันขึ้นแชปเตอร์2แล้วทำให้ช่วงแรกๆเนี่ยมันไม่ค่อยต่อเนื่องเว้ยแต่ว่ากลายเป็นว่าช่วงหลังๆมันเวิร์คครับเพราะว่าถึงจุดนึงปุ๊บพอขึ้นแชปเตอร์แบบไฟนอลแชปเตอร์ต้องรู้สึกไอ้เหี้ยสะใจเอาเลยเพราะว่าหนังบิ้วได้นะฮะแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันใส่ทำไมอะมันเยอะไปครับผมว่าน่าจะเว้นช่วงนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยน่าจะกำลังดีครับอันนี้คือแบบมึงจะแชปเตอร์ทุกครั้งเลยเจอท้องก่อนแชปเตอร์กำลังเดินทางก่อนแชปเตอร์ไอ้หนุ่นก่อนแชปเตอร์ไอ้นี่ก่อนแชปเตอร์ว่ามันเยอะไปนิดนึงครับอย่างต่อมาคือด้วยความมันเป็นหนังแบบชั่วโมงครึ่งอะนะแล้วก็เป็นหนังเค้าด้วยหลายอย่างเนี่ยมันดูบังเอิญเกินไปหน่อยทำให้เราไม่ค่อยรู้สึกแบบกับลุงแบบเอ้ยเราเอาช่วยแล้วเขาจะไม่ตายหรือเปล่าแล้วเขาจะรอดหรือเปล่าเขาจะสู้ได้หรือเปล่าแต่ว่าหลายๆครั้งคือนิดนึงอะอีกนิดนึงอะมึงมาแล้วเหตุการณ์จงใจแห่งความบังเอิญที่จะช่วยลุงทางไหนก็ไม่รู้มันจะมีความรู้สึกประมาณนี้อยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะฮะถ้าใครแบบไม่ได้ซีเรียสก็มองข้ามไปได้อย่างต่อมาคือผมคิดว่าฉากแอคชั่นเนี่ยน่าจะใส่หนักได้กว่านี้อันเนี้ยอาจจะเพราะว่ามันไม่ได้ขยี้ขนาดนั้นสำหรับบางซีนทำให้รู้สึกว่าบางซีนเนี่ยมันน่าจะไปได้สุดมากกว่านี้ฮะแบบขยี้หน่อยแต่ว่าหนังไม่ได้ขยี้ขนาดนั้นครับก็แบบแอคชั่นอะแอคชั่นแล้วก็ผ่านไปแอคชั่นแล้วก็ผ่านไปโอเคล่ะภาพรวมมันก็สนุกดีเพลินดีแต่ว่าในความรู้สึกผมมันยังไม่ได้แบบสุดขนาดนั้นนะครับอย่างต่อมาที่ชอบสืบเนื่องจากแอคชั่นเลยครับอย่างที่บอกว่าผมรู้สึกว่าหนังเนี่ยมันไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ไม่ได้สุดแบบสุดขนาดนั้นเนี่ยแต่ว่าถามว่าทำได้สุดในทางของมันไหมก็โอเคระดับนึงครับแต่แบบเราค่อนข้างคาดหวังว่ามันจะแบบมันจัดเต็มกว่านี้ก็เลยรู้สึกแบบนิดนึงถามว่ามันไหมมันครับมันในแบบของมันมันในแบบของหนังแบบเหมือนแรมโบ้อะฟีลเหมือนคุณดูแรมโบ้5ฟีลประมาณนั้นครับตรงนี้ก็เลยแบบแอบผิดหวังนิดนึงเพราะว่าในส่วนตัวผมในความรู้สึกของผมมันไม่ได้แบบเต็มอิ่มขนาดนั้นถามว่าชอบไหมก็ต้องบอกว่าค่อนข้างชอบครับแต่ว่าส่วนตัวคือคาดหวังความแอคชั่นนอนสต็อปมากกว่านี้เพราะว่าในตัวอย่างเนี่ยมึงขายหนักมากครับแอคชั่นแต่ก็ไม่เป็นไรครับผิดเองที่ผมคาดหวังตรงจุดนั้นนะฮะก็ถือว่าหนังนี้มันมีวิธีการเล่าในแบบของมันที่ค่อนข้างทำได้ดีนะครับแต่ว่าคือสำหรับผมเนี่ยภาพรวมไม่ใช่หนังที่แบบอุ้ยมันมากที่สุดในโลกแต่ว่ามันแบบสนุกเพลินพอมันๆน่ะแต่ไม่ได้แบบสุดขนาดนั้นแต่ว่าถามว่าแย่ไหมไม่แย่ครับหนังเนี่ยสนุกมันใช้ได้เลยครับถ้าอยากดูเนี่ยไปดูเลยครับแล้วอย่างสุดท้ายครับที่ขัดใจมากๆทหารเยอรมันมึงพูดอังกฤษครับแต่ในขณะเดียวกันคนฟินแลนด์เวลาพูดกับทหารเยอรมันมันพูดอังกฤษเวลาพูดกับคนฟินแลนด์มันพูดฟินแลนด์ทหารเยอรมันพูดอังกฤษเข้าใจครับว่าเป็นหนังฮอลลีวูดแต่ทหารเยอรมันพูดอังกฤษสรุปง่ายๆโดยรวมซีซูเท่ามหากาลเป็นหนังลุงคลั่งล่านาซีที่โคตรเขาเลยครับถึงแม้ว่าภาพรวมเนี่ยมันจะไม่ใช่หนังที่หวือหวายิ่งใหญ่อลังการแต่ว่ามันก็มีความสนุกแล้วก็มีเสน่ห์ในแบบของมันครับแม้ว่าตัวละครเอกเนี่ยมันจะอึดเบี้ยวบ้าเดือดราวกับว่ามันเนี่ย
หลุดออกมาจากหนังสือการ์ตูนแต่ว่าก็ต้องยอมรับครับว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็มีเสน่ห์แล้วก็สร้างความบันเทิงให้กับหนังเนี่ยพอตัวเลยครับตัวหนังเนี่ยฉากแอคชั่นไม่เยอะครับแต่จัดหนักฉากเสียวฉากลุ้นเนี่ยคือโคตรดีเล่าเรื่องไล่ระดับสะสมความแค้นขยี้นาซีได้โคตรสะใจครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครต้องบอกว่ากลุ่มคนแรกคือคนที่ชอบหนังเขาแอคชั่นเขากูเอาสไตล์อะเท่ๆเดือดมันเบียวหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับคุณมากครับกลุ่มคนต่อมาคือคนที่อยากดูหนังแอคชั่นแบบเดือดอะแอคชั่นไม่เยอะครับแต่มาทีมมาหนักมาแรงนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่หนังแอคชั่นแบบนอนสต็อปไม่ใช่หนังแอคชั่นแบบกูจะใส่แอคชั่นตลอดเวลามันมีพาร์ทของการเล่าเรื่องการนำเสนองานภาพที่บอกเลยว่าทำได้ดีมากครับถึงแม้ว่าภาพรวมเนี่ยจะไม่ใช่หนังที่เพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบแต่ก็สนุกแล้วก็เพลินในแบบของมันนะฮะก็ประมาณนี้ครับสำหรับซีซู7เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยซีซูเท่ามหาการฉายจริง27กรกฎาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับแต่ว่าถ้าใครอยากเชือดนาซีแบบรอไม่ไหวเนี่ยตัวหนังก็มีรอบพิเศษครับเปิดรอบพิเศษให้คลั่งไปกับลุงก่อนใคร20ถึง23กรกฎาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันโดยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับThank you.